บนทางด่วนจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีรถตรงลูกศรคือรถหรูขับมาด้วยความเร็วหลังจากนั้นชนเข้าไปแล้วค่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะรถเก๋งหรูคันนี้ขับมาก่อนที่จะเสียหลักไปชนกับรถเก๋งช่องทางด้านซ้ายคือรถฝั่งซ้ายเนี่ยหมุนเลยนะฮะจนไฟหน้าเนี่ยส่องย้อนกลับมาเนี่ยแหละค่ะนอกจากชนแล้วก็ลากไปไกลถึง30เมตรนะคะคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบนทางด่วนศรีรัตช่องทางอโศกด่านรามคำแหงค่ะรถหรูสีขาวป้ายแดงพุ่งชนกับรถเก๋งสีฟ้าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถเก๋ง3รายค่ะเป็นหญิง2รายชายอีก1รายติดอยู่ด้านในครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมาทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกแรงกระแทกอย่างรุนแรงนะคะทำให้เสียชีวิตตำรวจเองก็ได้นำตัวคนขับเบนซ์เนี่ยไปสอบสวนแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนที่จะดำเนินคดีค่อนข้างหนักเลยทีเดียวด้วยความที่รถเบนซ์นั้นขับมาเร็วด้วยนะคะครับซึ่งเบื้องต้นก็ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อตรวจสอบก่อนให้ญาติมารับร่างต่อไปค่ะด้วยความที่เป็นทางด่วนแล้วก็ช่วงกลางดึกรถน้อยนะฮะก็มักจะทำความเร็วกันเพื่อความระมัดระวังกันด้วยนะครับในช่วงที่ทุกคนกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดกันแบบนี้นะฮะในช่วงสิ้นปีสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ